สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับวันนี้ยังอยู่เชียงใหม่อยู่เลยเนี่ยพอดีมีสมาชิกใน Facebook ถามมาว่านะโจทย์เป็นแบบคอลัมน์ A นะครับต้องการให้คำตอบที่ต้องการเนี่ยเป็นแบบคอลัมน์ B นะก็คือต้องการตัดเลขศูนย์ออกไปนะครับเราจะทำอย่างไรนะอันนี้ไม่ยากเนื่องจากว่าคำตอบมันไม่มีเลขศูนย์อยู่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวลบไปก่อนนะครับเราก็ทำแบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะก็คือ Copy มาวางที่นี่นะกด Ctrl H เข้าไปนะครับด้านบนนะครับคีย์เลขศูนย์ด้านล่างปล่อยว่างไว้นะครับเลือก Replace All นี่จบเลยนะครับเราก็ได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ถ้าเกิดโจทย์บังคับอีกรอบนึงว่าต้องการให้ค่านี้เป็น Number ด้วยนะครับตอนนี้มันเป็น text อยู่เนื่องจากว่าเราไป replace โดยการใช้เลข0ให้มันหายไปนะครับลองเช็คว่ามันเป็น text หรือเปล่านะครับ is text นะครับใช้ is text ไปเช็คมันเป็น text หมดเลยนะหากเราต้องการที่จะให้มันค่านี้มันเป็น number นะครับก็ไม่ยากก็เนี่ยบวก0เข้าไปง่ายๆเลยนะแล้วก็ copy ลงไปค่านี้จะกลายเป็น number แต่ค่านี้ไม่ถูกนะครับก็ใช้ if error ไปช่วยนะครับ if error ง่ายๆพื้นฐานเลยนะถ้ามันเอเลอร์ก็ให้กลายเป็นอะไรเป็นตัวมันเองนะ Enter แล้วก็ Copy ลงไปนะเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็สรุปว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็ Replace ไปรอบหนึ่งนะแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปบวก0แล้วก็ใช้ If Error ไปช่วยก็จบนะครับเราก็จะได้คำตอบที่เราต้องการนะนะเราก็ได้ไป1ช็อตแล้วนะลบไปก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีช็อต2ก็คือว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดโจทย์มันเป็นแบบนี้มันเกิดมันมีศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะหรือว่ามีตรงนี้นะครับตรงนี้สมมติว่ามีเลขศูนย์อยู่นะครับตรงนี้สมมติว่ามีศูนย์อยู่ตรงนี้มีศูนย์อยู่ข้างหลังด้วยนะครับตรงนี้สมมติว่ามีศูนย์อย่างนี้นะอันนี้อย่างนี้สมมตินะครับคำตอบที่เราต้องการก็จะเป็นแบบที่คอลัมน์ B นี่นะครับกรณีแบบนี้เราไม่สามารถที่จะใช้ replace แบบเมื่อกี้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าศูนย์มันจะหายไปหมดเลยนะครับคำตอบมันก็จะไม่เป็นแบบคอลัมน์ B นะเราเพียงต้องการตัดเลขศูนย์ที่อยู่ด้านหน้าออกนะครับแบบนี้เราจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวลบไปก่อนนะตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้การเขียนฟังก์ชันนะครับซึ่งเราจะต้องไปค้นหาก่อนว่าไอ้ค่าที่มันเป็นA B C D เนี่ยมันคืออะไรนะครับตรงนี้นะให้เราตรงนี้บวก0เข้าไปนะ Enter ไปก่อนตรงนี้ถูกต้องเราได้คำตอบถูกต้องแล้วนะแต่ที่ไม่ถูกเนี่ยก็คือตรงนี้แหละที่มันมีค่าคาแรคเตอร์อยู่ด้วยนี่แหละเราก็ต้องใช้ฟังก์ชันประเภท Search ไปช่วยนะครับเราใช้การ Search นะครับเราจะ Search อะไรนะครับก็ Search ตัว A ถึงตัว Z นะครับซึ่งใน Excel เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนึงก็เรียกว่าคาแรคเตอร์นะครับไปช่วยยกตัวอย่างนะครับคาแรคเตอร์ใน Excel มี255ตัวนะครับคาแรคเตอร์1คืออะไรนะครับคือค่าอะไรไม่รู้มองไม่เห็นนะครับคาแรคเตอร์2คืออะไรนะครับก็คือค่าแบบเนี้ยนะครับคาแรคเตอร์3คืออะไรก็คือค่าประมาณเนี้ยนะซึ่งถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะถ้าคีย์อย่างนั้นก็ไม่จบนะครับใช้จากนี้ไปช่วยนะครับคอลัมน์ D ใช่มั้ย255เดี๋ยวผมไปมาร์คไว้ก่อนนะครับแทนที่เราจะคีย์คาแรคเตอร์1ก็ยืมเลยนะคาแรคเตอร์ D1 ก็คือคาแรคเตอร์เลข1นั่นเองนะครับ Enter แล้ว Copy ลงไปนะครับเราก็จะพบว่าคาแรคเตอร์ที่เราต้องการคือคาแรคเตอร์ที่65นะครับตรงนี้นะถึงคาแรคเตอร์ที่90นั่นเองนะก็คือ A ถึง Z นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับคาแรคเตอร์65ถึง90ก็คือ A ถึง Z นั่นเองนะด้านล่างนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับนะก็ไปดูนะครับนี่ผมลบไปก่อนให้รู้ว่าเราจะใช้คาแรคเตอร์65ถึงคาแรคเตอร์ที่90ไปช่วยนะครับโดยการเราก็ใช้เสิร์ชไปช่วยนะครับฟังก์ชันเสิร์ชนะครับเสิร์ชจะดีกว่าไฟล์นะครับเนื่องจากว่าเสิร์ชไม่สนใจว่าจะเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะครับมันหาเจอหมดนะครับเสิร์ชอะไรนะครับเราจะบอกว่าเสิร์ชคาแรคเตอร์นะครับวงเล็บเปิดนะครับคาแรคเตอร์65ถึงคาแรคเตอร์90อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับมันไม่ออกนะครับต้องใช้ฟังก์ชันพวกประเภทโรไปช่วยนะครับโรอะไรนะครับ A ไปเลยนะ A 65นะถึงอะไร A 90ต้องเป็นอย่างนี้นะล็อกไว้เลยนะครับตรงนี้ก็ล็อกไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะ copy ลงไปนะ
คาแรคเตอร์นี้นะครับเราจะเซิร์ชจากคาแรคเตอร์เนี้ยจากที่ไหนนะครับเซิร์ชคาแรคเตอร์นี้นะฟังก์ชันคาแรคเตอร์นะครับเซิร์ชคาแรคเตอร์นี้จากที่ไหนนะครับนะตรงนี้ต้องวงเล็บปิดอีกรอบครับจาก A2 นั่นเองนะครับกด Enter ไปนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูก่อนนะครอบที่นี่กด F9 ดูนะครับมันก็จะได้ตำแหน่งออกมานะว่าตำแหน่งแต่ละตัวเนี่ยมันคือตำแหน่งที่เท่าไหร่นั่นเองนะพอเราเซิร์ชแล้วมันจะหาตำแหน่งให้เรานะครับพอเราได้ตำแหน่งเนี่ยเราก็ต้องหาตำแหน่งแรกนะตำแหน่งแรกก็คือค่าที่น้อยที่สุดนั่นเองครับถ้าเราใช้ฟังก์ชันมินอย่างนี้ไปครอบไม่ได้นะครับมันจะติดค่าerror แล้วก็มันจะอยู่ในชุด array นั้นด้วยนะครับตั้งแต่ Excel 2010เป็นต้นมานะครับจะมีฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชัน aggregate นะครับไปช่วยนะครับหาค่าน้อยที่สุดนะครับเราใช้อะไรใช้มินได้ไหมไม่ใช่นะครับเราต้องใช้ small นะในลักษณะนี้ใช้ small คือ15นะครับเราก็ใช้เลข15ไปเลยนะคอมม่าตรงนี้ต้องบังคับนะครับใช้เลข6เนื่องจากมันจะไม่สนใจค่า error ในชุด array นั้นนะครับคอมม่าอีกรอบนึงจบหรือยังนะครับต้องไปบังคับข้างหลังว่าค่าต่ำสุดก็คือค่า small เนี่ยเราจะใช้ small ที่เท่าไหร่ก็คือ small ค่าที่1ก็คือค่า min นั่นเองนะครับก็แค่นี้นะครับไม่ต้องกด shift control shift enter นะครับกด enter เบาๆไปเลยนะครับมันก็จะได้คำตอบออกมาว่าตำแหน่งที่เราต้องการก็คือตำแหน่งตามตัวเลขเหล่านี้นะครับเราได้แล้วนี่ตรงนี้นะครับเราก็มิดได้เลยนะใช้ฟังก์ชันพื้นฐานไปช่วยนะครับมิดอะไรก็มิด A2 นี่แหละนะตั้งแต่ตัวที่เราหาได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปด้านหลังนี่เลยนะไปข้างหลังนี่เลยเอามากี่ตัวนะครับใส่ไปเยอะๆนะอันนี้ก็เยอะไปนะครับ99ก็เยอะแล้วนะครับ20ก็หรูแล้วนะใส่20ไปนะก็คือเอามา20ตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่เกิน20อยู่แล้วนะครับนะก็วงเล็บปิดแล้ว Enter ไปหรือ Enter ไปเลยก็ได้นะครับมันถามก็กด enter อีกรอบนึงนะครับลอง copy มาดูครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ถูกเนื่องจากว่ามันหาไม่เจอไงอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเราก็ซ้อนเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เรา copy ตรงนี้นะระบายตรงเนี้ย copy เราจะใช้สูตรนี้นะครับ copy ไปเลยนะที่แยกออกมาก็เพื่อจะให้มองเห็นนั่นเองนะครับเรา copy ไปเลยนะกด F2 ขึ้นมาก็ระบายหมดนี่ copy ไปเลยตรงเนี้ยเราซ้อนเข้าไปนะครับบอกว่าถ้าบวกแล้วมันเป็น0เนี่ยบวกเป็น0แล้วมัน error เนี่ยเราก็ใช้ if error ไปช่วยนะครับบอกว่าถ้ามัน error ก็ให้มันเขียนสูตรนี้เลยนะ enter ไปเลยแล้วก็ copy ลงไปนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะสูตรก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมแมวใหญ่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ